ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับในช่วงเบรกแรกที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันที่26เนี่ยช่วงบ่ายเรามีนัดกันนะครับที่สภากาชาดไทยแต่ว่าในช่วงเช้าของวันเดียวกันครับในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559นี้ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถ รุชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็ขอเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันจะรุ่นไหนก็สุดแท้แต่นะครับเข้าร่วมงานไหว้ครูและมอบวุฒิบัตรสำหรับคนที่สำเร็จการศึกษาอบรมวิชาโหราศาสตร์ในช่วงขวบปีที่ผ่านมานะครับส่วนสถานที่นั้นนะก็จะเป็นที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบางครับก็ง่ายๆก็คืออยู่ตรงข้ามกับวัดส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นที่ทำการของสมาคมนั่นเองนะครับอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีครับในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้นะครับก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า 7:00 นเป็นต้นไปนะครับเชิญชวนนะครับไม่ว่าคุณจะศึกษาในรุ่นไหนก็เหมือนกับส่วนหนึ่งนอกจากในเรื่องของพิธีในแง่ของการไหว้ครูรวมถึงมอบวุฒิบัตรแล้วก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่างานคืนสู่เหย้าครับนะสิทธิ์ที่สำเร็จการศึกษาการอบรมจากทางสมาคมจะได้กลับไปพบปะนะครับแสดงมุทิตาจิตกับครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในส่วนของโหราศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนกันไปใครสอบถามสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089 150 9909และ0961045299ครับอันนี้อย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอแหละนะเกี่ยวข้องกับคนที่ไปเรียนโหรที่สมาคมอาจจะมีความมั่นใจอย่างไรนี่แหละครับวุฒิบัตรที่ผมพูดถึงนะจะเป็นประกาศนียบัตรชั้นดีเลยที่จะบ่งบอกถึงมาตรฐานรวมถึงการได้รับความน่าเชื่อถือนะเวลาเราไปพยากรณ์ให้กับลูกค้าเนี่ยนะถ้ามีเซอร์ติฟิเคตตัวเนี้ยมันจะทำให้ทั้งเขาและเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะกว่าจะได้ใบนี้มาเวลาสอบเนี่ยผมพูดเลยคุมสอบเหมือนเด็กๆเลยฮะอาจารย์เดิน2คนน่ะในห้องนะครับฉะนั้นในเรื่องของการลอกเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วทุกคนที่จบมาก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้จริงๆเพราะข้อสอบที่สอบเนี่ยเป็นข้อสอบแบบบรรยายเขาเรียกว่าอะไรนะอัตนัยเขียนกันจนเมื่อยฮะนะก็เชิญนะครับสำหรับวันที่26มีนาคมนี้เอาไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาตอบคำถามกันต่อเลยคุณหนุ่ม18กุมภาพันธ์08ครับวันพระสัปดีนะครับ15:10 นการงานการเงินนะครับเป็นอย่างไรปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ให้ระวังหลังบัตรสนเท่คนนินทาคนให้ร้ายคนวางยาได้ทั้งนั้นนะครับอย่ามองโลกสวยแต่ว่างานโดยรวมเนี่ยมีโอกาสได้ขยับขยายเว้นแต่ว่าถ้าการทำงานนั้นนะครับเป็นลักษณะการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนปีนี้ต้องระวังถ้าทำงานประจำก็โอเคดาวการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรสภาพคล่องโดยรวมถือว่าปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาย่าง51เหนื่อยมากใช่หรือไม่ครับการทำบุญเสริมปีนี้เน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กที่ด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆได้ทั้งสิ้นเลขบ้านถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วครับเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์คู่หลังก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงต่อเลยครับคุณยุทธพงศ์31 ตุลา 43เวลา8:00ถามในเรื่องของการเรียนแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารไม่ได้บอกมาถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งเข้ามายืนยันคำถามนะครับตอนนี้น้อง15ขวบย่าง16ก็น่าจะอยู่ในช่วงมัธยมปลายสาขาอาชีพที่เด่นถ้าไหวนะฮะในเรื่องของแพทย์เน้นการรักษาพยาบาลนะครับและถ้าไหวนะครับเรียนนิติศาสตร์เน้นการเป็นคอนซัลท์นิติกรและถ้าจะให้สมรูปก็คือควรจะทำต่างถิ่นฐานหรืออยู่กันลอเฟิร์มต่างชาติอันนี้ดีสุขภาพเน้น2กลุ่มก็คือทางเดินอาหารและทางเดินหายใจผมตอบเหมือนเดิมเป๊ะเลยผมจำเจ้าของคำถามนี้ได้ครับ SMS ต่อมาฮะคุณสุภัตรา28 กันยายน 11นะครับเวลา 10:33 นานไหมที่จะได้เงินก้อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48แม้มันมีกาลีทั้ง4นะคือได้ครับแต่ว่าจะได้ไม่ครบหรือว่าได้ครับ
แต่อาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดเกณฑ์โอกาสที่จะสมหวังเนี่ยอาจจะอยู่ช่วงถึงขนาดถึงช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาเลยนะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถานะครับแล้วก็นี่จะเบาลงหรือไม่ก็สิ่งที่ผมแนะนำให้ทำเสริมเนี่ยเพราะกาลีมันจี้อยู่เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร อย่าไปถึงขนาดฝากผีฝากไข้อย่าถึงขนาดให้ความหวังซะทุกเรื่องนะเพื่อนถึงจะช่วยเหลือเพราะเป็นสีนะแต่ว่าช่วยไม่สุดมีสะดุดพยายามพึ่งพาตัวเองเยอะๆครับ SMS ต่อมาฮะคุณเสาวลักษณ์11 มีนาคม 19 10โมงครึ่งอยากรู้ว่าประกอบอาชีพอะไรดีตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้ย่าง41อันดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะเรื่องที่1ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมอะไรพวกนี้นะถือว่าเด่นในพื้นชะตาหรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจในเรื่องของการเป็นนักขายมืออาชีพเนี่ยก็พอทำได้แต่ทำเป็นลักษณะของอาชีพเสริมการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นการทำทานกับคนชราแบงค์10ใบเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทว่ากันไปครับคุณชัยยุทธ18 สิงหา 27 18 สิงหาคม 27เวลา14:30นะครับถามเรื่องเงินโชคลาภการค้าขายครอบครัวอย่างกรณีแบบนี้ค้าขายบอกมาเลยคุณชัยยุทธขายอะไรนะเพราะว่าเวลาถ้าไม่ได้บอกมาก็ต้องดูองค์รวมว่างานเป็นอย่างไรแต่ถ้าบอกมาว่าขายอะไรก็จะลึกถึงดาวอาชีพนะครับสุกาลีสภาพคล่องคือสิ่งที่เป็นห่วงมากโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านสิงหานี้ไปถ้าไม่มีหนี้ก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้ครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาสภาพคล่องมากขึ้นหลังวันเกิดนะครับให้หาโอกาสทำบุญเกี่ยวข้องกับพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้แล้วก็หาโอกาสทำทานกับคนชรานะครับจะเป็นบ้านพักคนชราหรือกระทั่งญาติผู้ใหญ่ของตัวเองบุพการีเนี่ยสำคัญมากนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นความรักคู่ครองหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพราะกาลกิณีจี้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยฮะคุณจุธามาศ2 มิถุนา 30วันอังคารเวลา18 นาฬิกานะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาโอเคฮะเสาในดวงสวยนะครับเพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าของคุณเนี่ยดวงนี้จริงๆผมไม่ค่อยอยากให้ทำธุรกิจเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งคุณใจร้อนนะส่วนหนึ่งคุณใจร้อนแล้วก็บางทีผมไม่แน่ใจว่าความขยันนะขยันแต่ความอดทนจะมีมากแค่ไหนดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะเชียร์นะครับให้เรียนหรือว่าศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นครับต่อเลยฮะคุณอมรทัศน์20 พฤศจิกายนปี 44เวลา15:00เรียนเงินความรักอาชีพในอนาคตปีนี้เกณฑ์การศึกษาเสียนะครับทั้งย่าง15 และ 16หรือหมายถึงอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนก็ได้ฉะนั้นเต็มความพร้อมตั้งใจเยอะสาขาวิชาที่ควรจะเรียนในอนาคตถ้าเรียนบัญชีเน้นการเป็นเขาเรียกว่าตรวจสอบออดิตนะครับตรวจสอบบัญชีก็ได้ตรวจสอบภายในก็ได้นะในเรื่องของโปรเซสกระบวนการทำงานแต่ถ้าชอบในเรื่องของตรรกะลอจิกวิธีคิดเรียน IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นนะไม่ว่าเรียนเพื่อเขียนโปรแกรมหรือว่าเรียนออกมาแล้วดูในเรื่องของพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์ก2กลุ่มนี้ลองดูว่าชอบอะไรความรักไม่ต้องรีบครับตอนนี้เพิ่ง14 ขวบจ้าต่อเลยฮะคุณ1 ฤทัย8 มิถุนา 26เวลา16 นาฬิกางานเงินอยากขายลูกชิ้นปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับความจริงของกินก็ถือว่าใช้ได้แต่ยังไม่ให้ลงทุนในปีนี้รอให้เลยวันเกิดไปก่อน
แล้วก็ของกินก็ฝากไว้เป็นการบ้านถ้าทำได้จะสมรูปมากขึ้นนะลูกชิ้นก็พอได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอ่ะดีเช่นอย่างก๋วยเตี๋ยวยวนอะไรพวกนี้ฮะอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้อาหารเวียดนามแต่อันนี้คือกรณีถ้าสามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะอาหารทั่วไปก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเอนเซมต่อมาคุณอรุณศรี6มกราคม15นะครับเมื่อไหร่ชีวิตจะดีมีโชคหรือไม่คงเคยได้ยินคำว่าสุขเข้าเสาแทรกใช่ไหมครับเพราะว่าคนเราที่เกิดมาแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันตามช่วงอายุของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับวันเดือนปีที่เกิดของคุณช่วงนี้สุขเสวยและพระเสาแทรกฉะนั้นก็ต้องเรียนตรงๆฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจจะได้มีสติว่าอ๋อเกณฑ์ชะตาช่วงนี้มันไม่ค่อยดีนั่นเองก็คือเสาเนี่ยจะแทรกอยู่จนถึงช่วงปลายปีหน้าเลยนะปลายปี60อ่ะสิ่งสำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้บูชาทั้งพระเคราะห์ที่เสวยแล้วก็พระเคราะห์ที่เข้าแทรกเลยนะครับก็พระสุขพระปางรำพึงครับนะเป็นพระพุทธรูปยืนประสานมือหน้าอกแบบนี้และพระปางนาคปลกนะครับอันนี้รู้กันอยู่แล้วล่ะสองปางไปเช่าบูชามาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาพระสุขเนี่ยวันละ21จบ21วาโทโนอะมะมะวาครับส่วนพระเสาเนี่ย10จบโสมานกะริฐาโทนะครับลองหาเช่าดูจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอดทนนะครับการเสี่ยงโชคช่วงนี้ก็ไม่เชียร์คุณวิทยาครับ11เมษายนปี21เวลา 11:00 นโรคภัยไข้เจ็บจะหายหรือไม่ผมวิ่งก็หาดาวอายุก่อนอายุเป็นมรณะการีก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้สุขภาพของคุณเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีจริงๆนะตั้งแต่เมษาแล้วก็ต้องระวังมันอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของพวกผ่าตัดแต่หลังมันเกิดไปแล้วนะครับจะเบาลงก็พูดง่ายอีกประมาณ1เดือนช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะและถ้ามีโอกาสถ้าไหวนะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมกับของมีคมจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้ที่เป็นสองคมพระสงฆ์กับสามเณรใช้ในการปลงผมให้รีบทำทั้งสองส่วนนี้ระคับประคองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีผ่านวันเกิดไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นถามว่างานดีหรือไม่ปีจรนี้นะครับในส่วนของงานยังพลาดพลั้งยังพอมีคนให้อภัยนะยังพอมีคนให้ความช่วยเหลือตอนนี้ดูแลสุขภาพเป็นหลักมากกว่าให้รีบไปทำอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับอรทัยค่ะคุณอรทัยโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดอุทัยธานีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังเคยเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะจ้า2ปีแล้วฮะแล้วนี่ดูรายการมาเกือบ2อะไรนะคะดูรายการมานานหรือยังครับอ๋อดูมานานแล้วค่ะอาจารย์ทันรุ่น 7:00 นมั้ยไม่ทันค่ะอ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9กันยาครับพ.ศ.ครับ2516เกิดช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองอะค่ะจ้ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุทัยตอนเกิดอะเกิดที่จังหวัดราชบุรีอะค่ะราชบุรีค่ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับค่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับถามเรื่องการงานการเงินโชคลาภอะค่ะแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างไรดีคะการเงินจึงจะดีขึ้นนะคะทำงานอะไรอยู่ฮะค้าขายค่ะขายอะไรขายเป็นพวกของกินนะคะลูกชิ้นไก่ย่างไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน่วยเคลื่อนที่ไหมฮะหรือว่าปักหลักอยู่กับที่อยู่กับที่ค่ะฝากเป็นการบ้านถ้ามีโอกาสนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเป็นคนวันอาทิตย์นะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินควรจะมีการจอยมีการเดินทางอาจจะมีจุดประจำมากกว่า1แห่งอ๋อค่ะแบบนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน่วยเคลื่อนที่ที่ว่านั้นถ้ายิ่งเข้าตามตรอกซอกซอยตามหมู่บ้านได้พวกนี้ก็จะช่วยเป็นการแก้ดวงให้ดีขึ้น
ตอนนี้กาลกินีจี้ไปที่เรือนอริก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องมีภาระหนี้สินหรือยังมีแล้วค่ะนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวปีนี้เหนื่อยกับการหมุนเงินหน่อยนะเหนื่อยกับการหมุนเงินหน่อยแต่ดวงเนี้ยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆอยู่แล้วเหนื่อยตลอดนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะแต่ประเด็นคืออาชีพที่คุณทำเนี่ยมันยังไม่สมรูปซะทีเดียวนะฝากเป็นการบ้านนะอาจจะมีจุดประจำมากกว่า1แห่งคือไม่ต้องจรตลอดเวลาอาจจะมีจุดประจำมากกว่า1แห่งในแต่ละวันจะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งดวงนี้หาเงินได้ตลอดฮะผมไม่ค่อยกังวลหรอกนะครับแล้วโชคลาภพอจะเสี่ยงได้มั้งไหมคะอาจารย์ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีนะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกันนะคนชรานะคนเป็นบุพการีเราก็ได้หรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้คนแก่ที่เรารู้จักก็ได้นะครับหาโอกาสให้ทานช่วยเหลือแล้วหนี้สินนี่จะเบาบางเมื่อไหร่คะอาจารย์ต้องรอให้พ้นย่าง44ไปก่อนใช่ให้พ้นย่าง44ไปก่อนแต่ความจริงมันก็ดีขึ้นโดยลำดับนะ43ก็ดีกว่า42ถูกไหมแล้ว44ค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะปีที่แล้วนี่เป็นก้อนเลยก้อนเบิ่มเริ่มเลยนะครับจ้ะแต่ตอนนี้ก็เบาลงแล้วก็ย่าง44ก็จะค่อยๆเฟดลงเรื่อยๆค่ะนะไม่ห่วงคุณถึงคุณจะได้อะไรมายากๆแต่คุณก็ได้เพราะความเพียรดวงนี้หาเงินได้ตลอดแต่หยุดหาไม่ได้นะลองดูนะจรจำไว้จรเดินทางโชคดีนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะคุณอารนันท์3พฤศจิกายนปี35ครับเวลา 12:46 นาทีเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ได้หรือไม่เขาใจร้อนหน่อยนะครับเขาให้ความสำคัญกับในเรื่องของภาพลักษณ์หน้าตานะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแต่พื้นฐานนิสัยไม่ใช่เป็นคนแย่นะอาจจะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะครับส่วนจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่เกิดตรงกับวันอังคารนะตอนนี้ย่าง24ถ้า24ยังไม่พร้อมก็ย่าง26นะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ผมพูดอยู่เสมอแหละเกณฑ์มาถ้ามันไม่จบไม่ต้องรีบเพราะของใหญ่ๆเวลาซื้อแล้วถ้ามันไม่จบเดือดร้อนต้องขายอีกนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เข้าเนื้อแล้วก็ขายยากกลายเป็นว่าจังหวะเวลาปีนี้ก็ขยิกก็อยากจะได้แต่ยังช้าที่ยังเร็วที่สุดเนี่ยก็ให้มองไปที่ย่าง26แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมไม่ถูกใจจริงๆก็ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็ได้ต่อเลยครับคุณมิว15เดือน5ปี43 23.59 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้ย่าง16นะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องลัคนาราศีไหนบอกสถานที่มาหรือเปล่าไม่ได้บอกการเงินเพื่อนฝูงสหัสชะเป็นกาลีนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเราอาจจะต้องช่วยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเรานะครับหรืออาจจะมีปัญหาหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันฉะนั้นดวงนี้ในแง่ที่ว่าลาภผลจากเพื่อนอาจจะน้อยหน่อยนะครับเราอาจจะต้องช่วยเขามากกว่าแต่ว่าในส่วนของความรักเป็นอย่างไรเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันไม่ต้องรีบเลยนะฮะจำไว้ให้ดี4ข้อสูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายก็คือมีการคบหากันอย่างมีระยะห่างอันเนี้ยจึงจะสมรูปส่วนการทำงานในภาพรวมของชีวิตเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรก็พูดง่ายๆก็จะมีคนเมตตามีคนให้การสนับสนุนแต่ปีนี้ไม่เชียร์เรื่องการเสี่ยงโชคนะครับคุณดาวดวงตอนนี้เป็นอย่างไรความจริงใส่ข้อมูลมาให้ละเอียดเนี่ยการพยากรณ์มันก็จะลึกขึ้นว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับคือถามภาพรวมเนี่ยบางทีมันพูดไปมันก็ไม่ครบรอบหรอกครับนะไม่ครบถ้วนทั้งหมดของคุณดาวผมก็จะทายเรื่องเสียก่อนละกันให้ระวังในเรื่องของช่องท้องและช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของระบบภายในของสตรีระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องในส่วนของงานนั้นปีนี้อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติ
แม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วปีนี้ก็เร่งการประทะเขาแข่งกับเราต่อเลยฮะคุณอัตถไกลนะฮะ15 กุมภาพันธ์ปี 18 15:45 น.อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยความจริงก็เป็นอาชีพเดียวกับผมนะดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสของคุณพฤหัสอยู่เรือนงานพฤหัสมหาอุดแต่เป็นดาวอายุอาจจะไม่หวือหวาแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวดีนะครับคุณอัตถไกลก็ถ้ามีความตั้งใจจะทำในเรื่องของอะไรในเรื่องของตำแหน่งผอ.ศ.ร.ศ.หรือว่าแม้กระทั่งศาสตราจารย์อะไรพวกนี้ก็อยากให้ลองทำดูนะอาชีพนี้ผมยืนยันว่าคุณมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มือหวาเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้เพิ่งเข้านะย่าง12แต่ดวงปีในเรื่องของเงินทองในพื้นชะตาต้องบอกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดดีเท่ากับในเรื่องของงานนะงานมันอาจจะมีนอกจากความสำเร็จยังไม่ถึงในเรื่องของเกียรติแต่เงินเนี่ยหยุดหาไม่ได้ต้องวิ่งตลอดนะครับแต่ดวงนี้เอาเป็นว่าถึงจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ต่อเลยฮะคุณยลดา3 พฤษภาคม 33การงานค้าขายหมูปิ้งของกินจริงๆถ้าอยากจะทำให้มันสมรูปก็ต้องมีลักษณะของการแปรรูปอย่างหมูปิ้งจริงๆแล้วมันก็แค่ทำให้สุกนะเพียงแต่ใช้วิธีการปิ้งย่างเท่านั้นสมรูปผมยกตัวอย่างเช่นปลาร้าเงี้ยหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะครับจึงจะสมรูปถ้าคุณอยากจะทำนะส่วนในเรื่องของความรักโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแม้กระทั่งเลยผ่านหลังมันเกิดไปแล้วดวงเนี้ยถ้าคุณได้ต่างชาติจะยิ่งสมรูปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้คุณระวังปัญหาในเรื่องของอารมณ์อาจจะได้คู่ที่โมโหร้ายนะการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับเบรกนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าหัวเบรกคงจะพอมีเวลาที่จะตอบ SMS เพิ่มนะครับแล้วเราจะมาดูกันวันนี้จดหมายไม่ใช่แต่เป็นจดหมายไฟฟ้าครับเป็นจากอีเมลนะคุณพัชจิระวีอันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อมานะครับเดี๋ยวจะมาตอบอีเมลรวมถึงช่วงท้ายก็เลิกงามยามดีวันมงคลพักกันสักครู่ครับ